ี้ผมอยู่ที่ดอยเสมอดาวนะฮะก็ช่วงนี้เขากางเต็นท์กันแล้วก็รถเยอะนะฮะไม่เหมือนมาคราวที่แล้วคราวที่แล้วเนี่ยไม่ค่อยมีรถเลยมี 2-3 คันที่นี่ห้ามประกอบอาหารนะครับต่างจากที่ภูผาม่านนะครับก่อไฟในเตาได้นะแล้วก็ทำอาหารได้ถ้ามาเที่ยวแบบนี้แล้วมันไม่ทำอาหารมันก็ยังไงอยู่นะเดี๋ยวเดินขึ้นไปดูข้างบนกันครับกิ้งลงเนินเดือด
ป็นไงพี่ทับไหมนิดหน่อยเดี๋ยวผมจับท้ายที่พิงยกได้ใช่ไหมเข้าเกียร์ก่อนได้ไหมเข้าไปอยู่เข้าไปอยู่หนึ่งสองเอ้ยยืนแน่ไว้อยู่เสร็จแล้วตั้งหลักครับอะไรนะเนี่ยเข่าเจ็บไหมนิดหน่อยเดินหินบ่นี่แหละเนี่ยเสานี่แหละแอบลงไอ้คืออะไรเนี่ยรถพลาสติกท่ออ๋อดีดีเป็นพลาสติกนี่ดับเครื่องไม่ได้เลยให้รถตู้มากัดรถตู้แม่งก็พอดีหัวเข้ามาอย่างเดียวก็ถึงบอกเมื่อกี้ตกใจรถตู้ผมก็เกือบไม่อยู่เหมือนกันพื้นมันเอียงอ่ะเดี๋ยวหาไม่ขึ้นแป๊บนึงเดี๋ยวใจเย็นๆพี่ไม่ขึ้นไปจอดดีๆนี่มีอะไรหรอกเอาขึ้นไปจอดถนนมันจอดล้มแปะเฉยๆโอเคดีล้มแปะโอ้ยช่วยประคองสูดดาบหน่อยอันหนึ่งสองเอ๊ะอันหนึ่งนะเอาขึ้นไปก่อนเดี๋ยวสตาร์ทขึ้นใส่เกียร์เลยขาตั้งนะครับออกมาจากถนนซอยตรงนั้นแล้วปรากฏว่ามีรถตู้นะครับเลี้ยวแล้วมันเลยมาเลนเรานะฮะทีนี้ด้วยความที่มันเป็นเนินค่อนข้างชันเลยเราก็ต้องเบรกหยุดให้มันแล้วค้ำไม่อยู่นะครับผมก็เกือบล้มเหมือนกันนะครับที่ฮาวมาข้างหลังเห็นผมเบรกก็เลยต้องเบรกหนักพอเบรกหนักปุ๊บก็เลยพับลงนะครับผมก็เกือบจะพับเหมือนกันอันตรายมากๆครับThank you.
อนนี้เราเดินทางมาถึงน้ำตกภูสอยดาวแล้วนะครับก็เหลืออีก100กิโลเมตรถึงบ้านนะครับหลังจากออกจากน่านวันนี้นะครับก็ไม่ได้คุยกับทีมเลยเพราะว่าบลูทูธผมเสียนะครับชาร์จไฟติดแต่ว่าเปิดไม่ได้นะครับก็เลยขี่เหมือนขี่คนเดียวนะครับไม่ได้คุยกับทีมเลยเดี๋ยวเราจะไปนั่งพักผ่อนริมน้ำตกนะครับส่วนบลูทูธติดหมวกนะครับใครอยากจะสนับสนุนก็เชิญได้นะครับจะขอบคุณมากๆแล้วก็ขึ้นเครดิตให้แล้วกันนะครับถึงจะไม่ได้เที่ยวบ่อยเหมือนแต่ก่อนก็เที่ยวเรื่อยๆอยู่นะครับก็มีที่เที่ยวเยอะอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกภูสอยดาวกันนะครับเพราะว่าเราผ่านหลายรอบแล้วนะครับครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่4เพิ่งจะได้แวะนะครับคราวก่อนไม่ได้แวะเพราะว่ารถเยอะตอนนี้ก็4โมงละโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับภูสอยดาวนะครับสามารถขึ้นจากทางนี้ได้นะครับโดยใช้รถนะครับไปส่งแล้วก็ต้องเดินต่อนะครับพิชิตยอดภูสอยดาว 2,102 เมตรนะครับลานสน 6.5 น้ำตก100เมตรก็คือข้างหลังป้ายนี่เองนะอยู่ข้างทางเลยนะครับถ้าใครมาเส้นนี้คลิปนี้นะครับก็จะขอจบไว้ที่บ้านแสงเผานะครับจังหวัดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่เอารถลงแพนะครับแสงกำลังสวยนะครับข้างหลังแล้วก็เข้ามาในเขตจังหวัดเลยรู้สึกว่าอากาศเย็นขึ้นกว่าทางอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็ทางน่านนะครับเย็นขึ้นแบบรู้สึกได้เลยนะครับทั้งนั้นที่มีแดดนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ